ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุคนนะครับพี่น้องนะครับมื้อนี้พาพี่น้องนะครับมาเที่ยวไฮเที่ยวนาครับพี่น้องครับมื้อนี้ไฮรถปั่นเพิ่นมาปั่นนาครับพี่น้องนะครับคูโบต้านะครับ MU4902ครับพี่น้องนะครับมาปั่นในแปลงที่มันบ่ได้ลากหางไว้พี่น้องครับนี่นะครับแปลงนี่นะครับบ่ได้ลากหางไว้ก็เลยนะครับมันมีน้ำนะครับขังอยู่ก็เลยนะครับให้รถมาปั่นมุ่งหนีก่อนเลยพี่น้องนะครับจะปั่นหมักนะครับหมักหินหมักหญ้านะครับไว้ก่อนพี่น้องให้มันเปื่อยพี่น้องครับนี่มือที่สูบที่สูบน้ำนะครับลงมาขังไว้พี่น้องนะครับมีขั้นตอนของการเริ่มต้นของการทำนาก็คือนี่แหละพี่น้องนะครับปั่นนารอบแรกพี่น้องครับนี่นะครับปั่นนารอบแรกนะครับพี่น้องนะครับปั่นนารอบแรกนะครับปั่นเพื่อที่จะนะครับพี่น้องหมักดินพี่น้องนะครับนี่นะครับหมักดินเอาไว้นะครับนะครับหมักดินแล้วก็นะครับกำจัดวัชพืชพี่น้องนะครับที่เป็นไอ้นะครับเป็นเมล็ดข้าวนะครับที่ตกข้างจากการเฮ็ดนาปังนะครับพี่น้องนะครับนะครับปั่นนะครับพี่น้องนะครับปั่นให้เขาไอ้ตายพี่น้องนะครับแล้วก็หมักดินไว้นะครับอาจจะ3วัน7วันนี่แหละพี่น้องนะครับเบิ่งสถานการณ์นะพี่น้องนะครับนะครับเบิ่งสถานการณ์นะพี่น้องนะครับคันพอที่จะนะครับสูบน้ำเขาอีกรอบนึงนะครับเพื่อทำการมอบนะครับปรับแปลงนานะครับกับที่ทำการสูบน้ำเขาอีกรอบนึงแล้วก็นะครับปรับนาพี่น้องนะครับก็เรียกว่ามอบนาอะไรพี่น้องนะครับหลังนี้ขั้นตอนตอนนี้ก็คือการนะครับการปั่นนารอบที่1พี่น้องปั่นให้พวกนะครับวัชพืชแล้วพี่น้องนะครับพวกหญ้านะครับพี่น้องนะครับที่มันงอกให้มันเน่านะครับพี่น้องเน่าอยู่ในแปลงนาเป็นปุ๋ยอยู่ในจุลินทรีย์มันก็สิมีอยู่ในดินจะมีจุลินทรีย์ครับพี่น้องนะครับจุลินทรีย์นะครับมันก็ถูกค้นพบโดยนี่แหละพี่น้องนะครับโดยนักวิทยาศาสตร์นะครับพอเจอนะครับแบคทีเรียที่มีประโยชน์นะพี่น้องเขาก็เลยบัญญัติคำว่าจุลินทรีย์ขึ้นมานะพี่น้องนะครับจุลินทรีย์ที่เฮารู้จักกันดีก็เป็นกลุ่มพวกบาซิลัสเลยพี่น้องนะครับที่ทำหน้าที่ในการย่อยซากพืชซากสัตว์ครับพี่น้องขั้นตอนของการทำงานของเขาคือว่าเขาจะไปทำการย่อยพี่น้องสารอินทรีย์ก็คือซากพืชสัตว์นั่นแหละพี่น้องนะครับย่อยก็จะเกิดก๊าซแอมโมเนียนะครับพี่น้องก๊าซที่มีบิกินเหม็นพี่น้องนะครับมีความเป็นด่างนะพี่น้องแอมโมเนียนะครับนี่แอมโมเนียนะครับแอมโมเนียเสร็จแล้วมันก็จะกลายไปเป็นนะครับในไตพี่น้องนะครับ NO เนี่ยพี่น้องนะครับเสร็จแล้วพอเป็นรูปในไตเสร็จมันก็จะเปลี่ยนรูปไปเป็นในเตียดซึ่งนี่แหละพี่น้องพืชนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในเตียดนะพี่น้องนะครับในเตียดก็คือกลุ่มไนโตรเจนนี่แหละพี่น้องนะครับไนโตรเจนนะครับนี่ครับนะครับถือว่าไนโตรเจนก็ถือว่าเป็นธาตุอาหารหลักของพืชนะพี่น้องธาตุอาหารหลักของพืชก็จะมีในตัวเจนก็คือภาษาอังกฤษใช้คำว่าตัวเอ็นเนี่ยเป็นตัวย่อพี่น้องนะครับเป็นตัวย่อเวลาเฮาไปเบิ้งนะครับไปเบิ้งปุ๋ยเบิ้งหยังก็แล้วแต่เขาจะเขียนไว้เช่น1688นะพี่น้องนะครับ16นี่คือนะครับหมายถึงในตัวเจนครับพี่น้องส่วนตัวที่2เนี่ยนะครับเขาใส่คำว่าตัว P ฟอสฟอรัสครับพี่น้องฟอสฟอรัสนะครับฟอสฟอรัสนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็เป็นโพแทสเซียมครับพี่น้องนะครับสภาพดินนะครับก็จะมีแร่ธาตุแตกต่างกันครับพี่น้องนะครับมีแร่ธาตุแตกต่างกันนะครับดินเหนียวก็จะมีนะครับแร่ธาตุกลุ่มฟอสฟอรัสนะครับพี่น้องก็สูงกว่านะครับสภาพดินยังอื่นอยู่ครับพี่น้องนะครับแล้วก็โพแทสเซียมครับพี่น้องโพแทสเซียมนะครับ
นะครับนี่พี่น้องเสียแข่พี่น้องเสียแข่เจ้าของรถไถครับพี่น้องนะครับนี่นะครับออกตัวแรกนะครับออกตัวแรกปีครับบ่เห็นบันไดครับเนี่ยมันอยู่ใส่พุ่นเนี่ยอยู่หลุมหลังวะป้ามันต้องบืนมาอยู่นี่นะแข่จะมีอยู่ดอกมันยังบ่เห็นครับครับเพราะว่ามันต้องมาจากหน้าตะเคียนเนี่ยเอ้นี่มีอยู่แล้วเนี่ยมองเนี่ยมีอยู่แล้วล่ะถาวเลยเนี่ยนำเลยได้แข่เฮาโอ้ยนำเลยเด้อบ่ต้องเริ่มแล้วที่เนี่ยนับหนึ่งเลยบ่ต้องโอ้ยเป็นส่วนใหญ่อ้าวก็ใจอยู่บังหันกันยักๆอยู่หั่นดอกอันปันนี่เนี่ยโอ้โอเคครับลุยเลยครับลุยเลยเออโอเคโอเคครับเอาตัดตามเจ้าว่านะเอาไปตามเจ้าว่าแล้วบังหันกันลังเลลังเลอยู่ทันเดพอดีมันแรงครับครับโอเคแม่นยุ่มฝนก็จะตกบ่หลายดอกแค่จะมีฝนอยู่หักบ่หลายดอกมันกำลังมันแรงอ่าโอเคน่ะสะดายน้ำมันมาหน่อยมันโดนกับมันเท่านั้นครับพอดีอันไหนดินเขาน้ำพอดีกันถิ่มไม่โดนน้ำยิ่งแข็งไม่เนี่ยมันจะว่าเออเนี่ยผมนั่นหายได้เนาะครับอันนี้หายแต่ว่ามันสูงนี่แค่จะเห็นที่ไหนเห็นที่ไหนเนี่ยมันที่สูงนี่ฝนตัดตามมาพี่เป็นยังปะบ่มันจะเป็นน้ำพี่เด้อเออโอเคโอเคครับครับพี่น้ำข้างเดียวเจ้ปันไปปันมาเดี๋ยวมันมาเพียงกันเดี๋ยวเอาละแต่คันไม่ได้ปีหน้าเขาไล่ไม่ได้แข่งนะเพราะว่าครับครับจังหวะพอดีเจ้ที่ว่าคันผู้ว่ามันนั่นครับเดี๋ยวจังค่อยอืบเจ้แดนเพิ่นเออบอกยายบ่ายละว่ายายบ่ายยี่เสริมกันนะเด้อเฮ็ดรถซั่นบอกเพิ่นครับบอกแล้วบอกยายบ่ายแล้วบอกเพิ่นเออยายบ่ายบอกแม่คุยเราฟังแล้วเราเข้าใจแล้วครับบ่ยากเพิ่นต้องเข้าใจเออเพิ่นบ่ว่าแต่ว่าคันนั้นน่ะมันคือ